10สิ่งที่ควรทำก่อน9โมงเช้าเพื่อความรู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวันการต้องตื่นเช้ามากๆเชื่อว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักแต่ด้วยหน้าที่การงานต่างๆที่ต้องทำจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นการเตรียมตัวในช่วงเช้านั้นอาจช่วยทำให้วันของคุณเป็นวันที่ดีก็ได้และนี่ก็คือ10สิ่งที่ควรทำก่อน9โมงเช้าเพื่อความรู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวันซึ่งเรานำมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบกันส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ 1. เดินให้เร็วขึ้นอีกนิดเปลี่ยนจากการเดินช้าๆเนิบๆเป็นการเดินให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงซึ่งเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าการเดินเร็วเป็นเวลา3ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้ถึงร้อยละ35 2. เก็บที่นอนให้เรียบร้อยการเก็บที่นอนให้เข้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้พร้อมนอนในครั้งต่อไปนอกจากจะทำให้ห้องนอนดูมีระเบียบและสะอาดตามากขึ้นแล้วยังเป็นการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆด้วย 3. ดื่มน้ำสักแก้วหลังจากที่นอนหลับมาหลายชั่วโมงทุกคนจะสูญเสียน้ำในร่างกายออกไปจากการหายใจดังนั้นลองดื่มน้ำเปล่าสักแก้วตอนตื่นรับรองว่าสดชื่นแน่นอนแถมยังเป็นการเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ร่างกายอีกต่างหาก 4. หาหนังสือมาอ่านค่าเวลาเล่นๆก่อนเริ่มทำงานอาจเป็นการอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือหนังสืออะไรก็ได้ที่เราชอบขณะที่กำลังเดินทางไปทำงานหรือไปเรียนเพื่อเป็นการให้สมองแล่นและเป็นการอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองไปในตัว 5. เขียนข้อความสั้นๆเพื่อเตือนใจตัวเองการเขียนข้อความเพื่อเตือนใจตัวเองลงในสมุดโน้ตส่วนตัวหรือโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองนั้นเพื่อเป็นแรงกระตุ้นและให้กำลังใจดีๆกับตัวเองในการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสซึ่งมันเป็นตัวช่วยที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว 6. กาแฟอีกเล็กน้อยช่วยเพิ่มความกระปี้กระเป๋ากลิ่นกาแฟหรือชารสชาติที่โปรดปรานจะช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกสดชื่นและกระปี้กระเป๋าแต่ไม่ควรทานคาเฟอีนมากกว่า400มิลลิกรัมเพราะมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีและอาจทำให้ร่างกายเสพติดคาเฟอีนได้ 7. ทำงานบ้านนิดๆหน่อยๆการทำงานบ้านนิดๆหน่อยๆเช่นกวาดบ้านหรือล้างจานนอกจากจะทำให้บ้านสะอาดแล้วยังเป็นการออกกำลังกายได้อีกด้วยเชื่อสิครับว่ามันจะช่วยให้คุณมีความสุขและสดชื่นเพิ่มขึ้นได้จริงๆ 8. นั่งสมาธิสักพักหนึ่งการหลับตาทำสมาธิโดยไม่ต้องคิดเรื่องราวใดๆประมาณ5นาทีก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในวันนั้นอย่างมีสติมากขึ้นและพร้อมต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในแต่ละวัน 9. กำหนดและวางแผนเป้าหมายสิ่งที่จะทำเขียนสิ่งที่เราต้องการทำใน1วันจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างเป็นแบบแผนมากขึ้นและมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเชื่อสิครับว่าถ้าหากบรรลุเป้าหมายได้เพื่อนๆจะต้องรู้สึกดีมากแน่นอน 10. พูดคุยกับคนที่คุณรักการพูดคุยด้วยถ้อยคำหวานๆหรือการหอมแก้มคนรักก่อนออกไปทำงานสามารถช่วยให้คุณยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้ทั้งวันแต่คนโสดอย่าเพิ่งวุ่นวายไปลองพูดคุยกับคนที่คุณรักที่ไม่ใช่แฟนแต่เป็นพ่อแม่พี่น้องหรือสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณก็สามารถทำให้คุณอารมณ์ดีได้เช่นกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยทำให้คุณรู้สึกสดชื่นได้ทั้งวันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ยังไงเพื่อนๆก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับแต่อาจไม่ต้องทำครบหมดทุกข้อก็ได้ส่วนผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็อย่าลืมนำมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ